แต่ว่าช่วงนี้ยังทราบครับว่าสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับทางกรมปศุสัตว์ก็ให้เตรียมเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกด้วยเหมือนกันพร้อมกับมีการแนะนำห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วยไปประกอบอาหารหรือว่าทิ้งลงในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งการทำลายที่ถูกต้องก็คือการฝังหรือว่าการเผาเท่านั้นครับนายสัตวแพทย์จิรศักดิ์พิพัฒน์พงศ์โสพลรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับเปิดเผยว่าจากสภาพอากาศที่ร้อนสลับกับฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงก็ส่งผลให้สัตว์ปีกเนี่ยมีความเครียดและอ่อนแอซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับจึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเฝ้าระวังสุขภาพของสัตว์อย่างใกล้ชิดแนะนำให้จัดหาโรงเรียนที่สัตว์ปีกอาศัยเนี่ยต้องป้องกันทั้งลมฝนได้นะครับและรวมไปถึงควรจะมีวัสดุปูรองเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของสัตว์รวมทั้งอาหารแล้วก็น้ำเนี่ยต้องเพียงพอที่สำคัญควรทำการฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคให้กับร่างกายของสัตว์ปีกแข็งแรงครับนอกจากนี้นะครับยังมีการสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เนี่ยลงพื้นที่ในการค้นหาโรคระบาดในสัตว์ปีกแล้วก็สุ่มเก็บตัวอย่างแล้วก็ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งพ่นยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่เสี่ยงเช่นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่นกอบพยพครับการเราตรวจอย่างปี60เนี่ยเรามีการตัวอย่างตรวจตัวอย่างต้อง 300,000 กว่าตัวอย่างนะครับเพื่อมีมาตรการลงไปนะครับเพื่อควบคุมมากขึ้นไปก็เราก็มั่นใจนะครับว่าเราก็มีความเข้มงวดแม้แต่การเอ็กซเรย์นะเราก็เอ็กซเรย์ก็เรียกว่าเอ็กซเรย์เคาะประตูบ้านพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อปีนึงเราทํา4ครั้งนะครับครั้งนึงเนี่ยเราทําประมาณ 500,000 ครัวเรือนนะครับเพื่อเรากำหนดสุ่มไปเนี่ยเพื่อไปเอ็กซเรย์ปีหนึ่งสี่ครั้งแล้วก็สำรวจว่ามีตายไหมแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยเรามีกำหนดเครือข่ายตามหมู่บ้านตำบลนะครับเพื่อให้มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังว่าที่ไหนถ้ามีไก่สัตว์ปีกป่วยตายตามนิยามนะครับเราก็จะไปแอตแทคทันทีนะครับเพื่อไปดูสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็จัดการทันทีถ้าเกิดแล้วก็พร้อมเก็บตัวอย่างว่าใช่หรือไม่ใช่เราไม่ต้องรอให้ผลว่ามันเป็นบวกนะครับพอไปเจอปัญหาสัตว์ปีกผิดปกติเราพร้อมเข้าไปดำเนินการได้ทันทีทางนี้นะคะเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยจากข่าวเนี่ยพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ F5N1 ในฟาร์มสัตว์ปีกประเทศกัมพูชานะคะทางกรมปศุสัตว์ก็ออกมาย้ำห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วยเนี่ยไปประกอบอาหารหรือว่าทิ้งลงในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเด็ดขาดซึ่งการทำลายที่ถูกต้องหรือถูกวิธีก็คือการฝังหรือว่าเผาเท่านั้นค่ะ